แม่บอกแล้วว่าร้านนี้อร่อยสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับสายค่ะรักเองนะม้าเป็นอะไรวะวันนี้ม้ามันอร่อยมากม้าต้องบ้าไอ้ศาสนาไหมถอนเสื้อวางแล้วไม่โอ๊ยยายไม่ให้ม้ากินอะไรเลยโอ้ตอนนั้นมันโจรอ๋อตอนก่อนแต่ย่าทวดรวยจะกินย่าทวดมีเงินถามจริงสมัยก่อนอยากรู้ว่าแบบความว่ายากจนของม้าคือกินอะไรกินมาม่าหรือกินอะไรเช้านี้ไม่ทานข้าวนะคะเพราะว่าทานตะวันเช้านี้แม่ทำมือเราบอกจะมีโลโก้ใหม่นี่เช้านี้ก็เหมือนเริ่มแม่ไม่ทำอะไรไม่เช้านี้แม่บอกว่าอยากพาทุกคนมากินร้านโปรดของแม่มาแชร์ร้านโปรดบ้างเพราะว่าเรากินยำกันของเจ้เป็นยำอะไรคะเนี่ยลำใหญ่ลำยวมเฮ้ยจะบอกว่าลำเฮ้ยลำยวมเฮ้ยยำรวมเฮ้ยยำรวมจะบอกไปยำมันไปอันนั้นได้ไงวะเฮ้ยมาไม่กินข้างหลังดิข้างหลังใครแม่บอกแล้วว่าร้านนี้อร่อยสวยนอกรองเท้าอันนี้คือข้าวพุ่นนะคะเออภาษาอีสานเรียกว่าภาษาอีสานเรียกข้าวพุ่นอะไรเดี๋ยวร้องไห้ลูกใจเย็นทำไมนี่พวกคือร้องดีร้องไห้ไม่ร้องนะแม่บอกอย่าร้องไห้ช่วยเลี้ยงรักเลี้ยงไม่ได้หรอกแม่บ้านแม่ดีเดี๋ยวทำไม่ร้องไม่ร้องนะคะโอ้โหไปถามกูดิไม่ร้องไม่ร้องส้มตำใส่อะไรม้าดีดอะกูไม่ชอบม้าดีดอะส้มตำใส่อะไรส้มตำใส่ปากถ้าไม่ใส่ปากไม่อร่อยเข้าใจไหมกูได้ใครมาก็ไม่ต้องพูดถึงใช่เธอไม่ทิ้งแถวเนเกอร์ซีเดย์ไอจูนิเซ่Baby, you know you're just your time. Oh, ทุกคนเคยเป็นปะยันผู้ใหญ่ยันผู้ใหญ่ที่บ้านยิ่งโตเหมือนยิ่งย้อนวัยอ่ะกลับมาเป็นเด็กอ่ะไม่หรอกความเป็นเด็กมันอยู่ในตัวทุกคนนั่นแหละเฮ้ยกินกระเพาะกูกระเพาะแค่นี้ตั้งเอาละอ้าวไหนบอกไม่มีขายแล้วมีขายแล้วไม่รู้กลับมาขายเพราะอะไรนะที่บอกว่าทำไมถึงเลิกขายนะคะอร่อยขนาดนี้ทำไมเลิกขายอินบอกไปที่เพจเลยไหมเขาเลิกขายเขากลับมาขายแล้วถึงสิ้นปีดีนะคะทุกคนต้องรีบตะเจ้าเป็นตะคักมันมีสัตว์เหมือนเลยว่ะกินมั้ยเอากินเนื้อที่ทำจากพืชไม่เป็นหรอกเดี๋ยวเพื่อนชิมว่าเป็นยังไงถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะคะไปดูคลิปมังเดมดูว่าเหมือนหมูสับไหมอร่อยไหมอร่อยปะเหมือนเลยปะแต่อันเนี้ยคือถ้าโบอยากลดการกินเนื้อสัตว์อ่ะโบเอาเนี้ยมาทำเมนูได้นะอะไรคะอะไรเหรอคะพี่ซุปไม่ได้ให้กินแล้วมันกลืนหายไปบอกกับเพื่อนๆหน่อยว่ามันเหมือนไหมเอาเลยเข้าตาเจ็บมากดูหน่อยดูหน่อยไปดื่มตายน้ำไปดื่มตายน้ำนี่มันคืออะไรโปเตโต้ดิดื่มตายน้ำไปหายแล้วเหมือนมากเลยอ่ะเขาหมูมาทำแหละเนื้อแม่อร่อยมากเนี่ยถ้ามาอยากลดการกินเนื้อสัตว์นะใครที่อยากซื้อเนื้อแพนมีดนะแมคโฮมนี่ขายเฮนิตี้ทิ้งไปแล้วไม่ได้ถูกทำไมอ่ะมันใส่ไม่ได้ทิ้งถุงอ๋อมันทิ้งถุงไปแล้วรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินเดินไกลของใครจะทนถ้าบอกความจริงสักคำเน่าหมดละปากยายบอกว่าห้ามกินน้องมาถ้ามาลองต่อที่หายนะร้องยังไงร้องยังไงจะใหม่จะเหมือนเดิมไหมว่าทำไมต้องมาจากไปว่าทำไมต้องมาจากไปเลยบอกปากเน่าหนักเน่าเลยคงไม่ว่าจะขานกันขอด้วยติดเราลมตายเขาถึงบอกไงเช่นข้าวห้ามร้องเพลงว่าทำไมต้องมาจากไปเขือเทศกินแล้วก็ผิวสวยไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอใครเลยวะก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอรู้ไม่ต้องร้องเพลงนี้เขาร้องได้เอาเพลงนี้ร้องได้นี่เพลงนี้และคนคนหนึ่งถึงไม่สำคัญก็ยังเฝ้ารอสักวันของเราถ้าเธอพอมีถ้าหากเธอพอมีเหลือแม่เพียงใจเราเที่ยวสายเที่ยวใจจะแบ่งปันให้ฉันได้หรือเปล่าสรุปได้หรือเปล่าหรือบ้างหรือเปล่าได้ถามจริงบ้านเรานี่ร้องเพลงไม่ได้นะเที่ยวสายเที่ยวใจกันยังไม่เคยแฟนบ้านอยู่แดนที่สามอะไรเต็มตัวแล้วใช่เหรอ
เขาบอกว่าถ้าใส่หมวกนี้จะตาเหล่เขาไม่ตาเหล่เขาจะสวยขึ้นอีกแต่แต่ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้นะเป็นตัวของตัวเองเลยเล่นตลกไม่ได้สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับซูนีสเปียค่ะไม่ใช่มันก็บอกยันสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับสายันเอ้ยไม่มีสีอันนี้ไม่มีสีไม่มีเราเป็นสายันอันนี้ไม่มีสีมาเร็วพูดจริงๆว่ามันไม่มีสีไม่เป็นไรก็บอกว่าไม่มีสีไม่มีสีไม่ได้เล่นมุกจะเชื่อไหมเนี่ยเฮ้ยมันหายไปเลยหมดอ่ะมันโดนหลอกไงโดนหลอกซื้อมาไงไม่ก็ทำไม่มีสีอ๋อมึงเอามาทาผมแล้วเนี่ยไม่มีสีไม่มีสีไม่มีอะไรเลยมันไม่มีก็ดีแล้วทำมันเถอะไม่มีก็อย่าหาเลยอย่าหาทำเออแบบนี้ตื่นตื่นตื่นอะไรตื่น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 ตายตายตื่นตื่นตื่นนิ้วตื่น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 มาแล้วแตะแตะนิ้วตื่นตื่นโอ้ยเดี๋ยวต้องออกแปลวไก่ไก่อะไรไก่จ้าตื่นแค่หนูสุดละปกติมาชอบทำยำยำของมาที่มาทำอ่ะจะเป็นยำแบบไหนโอ้ยจะตายจะตายหนึ่งเลยไม่ค่อยชวนออกรายการทีวีอะค่ะเท่าที่รายการสดห้ามทักมานะอีกสไตล์นึงค่ะของเขาจะเปรี้ยวนำของหมอไม่เปรี้ยวของเขาของหมอจะอร่อยกว่านี้มาอะไรนำผงชูรสนำไม่ใช่นัวค่ะอ๋อนัวนำน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวขอนแก่นบ้านอยู่อุดรเพลงมาได้เยอะนะมากเลยนะแต่ทำไมจำไม่ได้พอมันเล่นอะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะรักเองนะมันเข้าไปในสายมันขอโทษขอโทษมาเล่นกับบูค่ะรักเองค่ะรักเองน้องเป็นอะไรวะวันนี้น้องแข็งแกร่งไงข้ารักเองข้าไปเองต้องอยู่กับข้านะทำไมข้าต้องอยู่กับเองข้ารักเองไงแก้คำว่ารักมันไม่พอหรอกให้ทำไงให้ข้าทำไงให้ข้าทำไงอย่ามายุ่งกับเขาไม่ใช่เขาเป็นของข้าเป็นของข้าขอข้าจ้าเขาเป็นของข้าข้าของข้าเล่นมองออกไปทางมองหน้ากันเองแล้วก็ขำบ้านนี่แหละโอ๊ยก็ปวดมันจะมีคนอยู่หนึ่งประเภทเวลาขำมันต้องร้ายแรงคนอื่นอย่าไปเตือนให้คนอื่นเดือดร้อนเออมันขำแล้วมันจะติดน้ำตัวทำจริงมันติดน้ำตัวแล้วมันหายขำหรือว่าโบเลิกละโบออกจากรายการไปแล้วนะวันนี้ไม่มีโบค่ะเอ็งรักข้าไหมรักข้าชอบกินไก่ทอดเกาหลีมากท่านชอบไหมไม่ชอบอ้วนแล้วท่านหยิบไปทำไมเพราะว่าอันนี้แค่อยากมะมะถ้าไม่เห็นกันจะทำนึกว่าจุกนะมะมะมันอร่อยมากมาต้องบ้าไอแม่หรือไม่โอ้ใครมึงทำไมกูขำจริงจริงมึงขำแล้วมึงอยู่นิ่งๆอยู่ตรงๆไม่ได้เหรอมึงจะขำแล้วจะเอาเนี่ยมาพูดเรื่องคนอื่นนะขำปัญหาไหมถอนเถอะวางแล้วไม่โอ้ยยังมาอีกเนาะไอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบทำไมโยกร่างกายไม่ต้องโยกมาโยกกับคนอื่นขำแล้วมันก็ยังยังเบี้ยวลงไปทั้งตัวเลยเบี้ยวทุกคนดูมันกินมันเอาอะไรมากินข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวถอดเสื้อถ่ายรายการดีกว่าไปกินนี่เลยเนอะทำคานว่ะหนังกระหักพอมันตดอ่ะตดตอนไหนวะตอนตังไก่อ๋อแล้วมันเลยยกไก่หนีไงโอ้อะไรอ่ะกลางแคมป์มาเร็วไปจะไปแคมปิ้งกลางป่าเลยมาว่าแม่แมวมาว่าเมนูอะไรแนะนำอ๋อแนะนำมาแนะนำไปทำได้ไหมทำไมหางเสียงแล้วตลกไปทำได้มาเอาปังๆแล้วแบบคนดูเยอะเลยเอาแบบว่าคนดูแล้วเอาไปทำตามได้แคมปิ้งไม่มีจะมีไม่จะมีไม่จะมีอุปกรณ์ครบหรอบิวจะมีอุปกรณ์ครบดิเพราะมันเป็นแคมปิ้งเฮ้ยพัก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 ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแคมปิ้งนะคะไม่เอาแล้วค่ะตอนนี้เรามีถึง3 EP กันแล้วค่ะทุกคน
จะบอกอะไรให้ว่าทุกคนเวลาที่เราอัดคลิปเนี่ยเราอัดเป็นชั่วโมงแล้วตัดเหลือ10นาทีมันต้องอัดเอาแต่เนื้อเอางี้แม่ม้ามีเรื่องเล่าตอนเด็กๆแม่ม้าทุกคนน้องๆอย่าไปทำนะดีไม่ดีเนี่ยมันดีทำไมเราต้องอย่าทำอ่ะมันไม่ดีหรอกมันน้องอย่าไปทำเอาด้วยรู้ล่ะการใช้วิจารณญาณอะมาอยู่กับทวดทวดนี่คือยายของยายทวดเป็นแม่ของพ่อแกชอบไปซื้อนมตาหมีนมตาหมีนมข้นอะนมตาหมีมีนานแล้วหรอมันเป็นตามะลินะไม่ใช่ตาหมีถ้าสปอนเซอร์เข้าอยู่นี่ร้องไห้แบกเอียดเลยตาหมีก็แบบดีแต่ยิ้มแบบเอ้ยยายจะขอโทษนะคะแล้วกันอ๋อนะคะที่เดี๋ยวอ๋อตามะลิตาหมีก็ถั่วคว่ำเลยมันเป็นตามะลินะไม่ใช่ตาหมีทวดชอบกินไมโลอ่ะชงกับไอ้นมตัวเนี้ยซึ่งนี่ก็เป็นหลานแม่มาม้าเป็นหลานทวดจะชงนมเสร็จแล้วทวดก็จะเอาน้ำอ่ะใส่นมแช่ไว้แล้วนี่ทำอะไรรู้ป่ะไปขโมยนมดูดนมจากรูพออิ่มแล้วก็กลับบ้านดูทวดก็ไม่รู้ว่านมหายไปไหนพอยกขึ้นมาอันนี้ดูอยากเพิ่งซื้อมาดูอยากรู้ว่าทำไมมันหมดทำไมเด็กๆเราชอบขโมยทำไมเราไม่ขอหรือแบบแค่ทำไปเพราะไม่รู้มันหิวอ่ะหรือว่าหิวยังไงก็ไม่รู้เล่นมาแล้วก็อยากกินมันหวานทำไมไม่แบบนี่ทวดอร่อยจังเลยขอกินได้ไหมอย่างเงี้ยไม่เคยขอแล้วกลัวจะโทษถูกไม่ได้เชิงขโมยหรอกทำเสร็จแล้วทวดก็ไปที่อื่นแล้วทวดก็ยังไงขโมยไม่ได้เชิงขโมยหรอกแต่ย่องขึ้นไปก็ไปเอามาดูดไม่ได้ขโมยนะแต่ย่องขึ้นไปแล้วก็ไมโลอ่ะมันเป็นถุงอ่ะชอบเอามาแล้วก็เทใส่แล้วก็ไม่ใส่ยายไม่ให้หมากินอะไรเลยโอ้ตอนนั้นมันโจรอ๋อตอนก่อนแต่ย่าทวดไม่มีจะกินย่าทวดมีเงินถามจริงสมัยก่อนอยากรู้ว่าแบบความไม่ยากจนของมาคือกินอะไรกินมาม่าหรอหรือกินอะไรแต่ก็มีกินนะไม่ได้แบบเดือดร้อนคนอื่นเขาไงไอ้หรือยากจนในความหมายมาคืออะไรกินไม่ใช่แต่มันไม่ได้มีบ้านมีรถอะไรอย่างนี้เป็นกระต๊อบอยู่เป็นกระต๊อบอยู่แล้วช่วงนั้นกินอะไรกินข้าวกับปลาทอดเออทำให้อะไรเป็นผิดเพี้ยนไปหมดเลยเนาะเราก็เอออุตส่าห์จะเป็นแบบว่ารายการชีวิตซะหน่อยมีวันที่ไม่มีอะไรจะกินเลยมีกินกับน้ำปลาถ้วยนึงแล้วก็มีข้าวถ้วยนึงเพราะอะไรเหตุการณ์วันนั้นทำไมถึงไม่มีอะไรจะกินถ้ามีต้องไปรับจ้างเขาไงต้องถ้าไม่รับจ้างเราก็จะไม่มีเงินเป็นอาชีพรับจ้างคือเหมือนกับเขาก็จ้างเก็บพริกอะไรอย่างเงี้ยมาก็จะไปก็จะไปเก็บพริกได้เงินมาก็มาซื้อกับข้าวถ้าเราไม่ทำงานอ่ะเราก็ไม่มีเงินเข้าใจปะก็คือเรียกว่าเป็นอาชีพชาวสวนชาวไร่ใช่พูดจริงๆนะว่าแบบจริงๆอาชีพที่เราควรส่งเสริมมากคือเกษตรกรนะคะใช่ก็เนี่ยใช่ของประเทศไทยเป็นอาชีพเกษตรกรอ่ะเป็นหลักเลยแล้วทำไมเกษตรกรไม่มีชีวิตที่ดีเป็นรายได้หลักเลยนะอันเนี้ยดูว่าทำไมเกษตรกรถึงยากจนทำไมเกษตรกรถึงแบบไม่ได้รับการส่งเสริมมาเพราะว่าจริงๆอ่ะรายได้ส่งออกอ่ะอาหารไทยแบบอุดมสมบูรณ์เมื่อสมัยก่อนมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรอกเนาะก็เก็บผักบุ้งดีๆตกปลาเรื่องเป็นชั่วประเทศนะพูดถึงแม่กับมันเรื่องจะอี๊ดเลยไม่มันไม่ได้จนขนาดไม่หมดตายไงนายกกำลังจะเซ็นแล้วเซ็นอนุมัติแล้วเอาไม่ได้จนถึงกระทั่งอดตายโอ้ยงั้นปล่อยไปก่อนชีวิตมามันงงไหมจะให้เล่าสุดไหนดิวเขาถามถึงว่ายากจนยังไงกินแล้วทำไมถึงต้องวันนั้นถึงต้องกินข้าวกับน้ำปลาเพราะว่าไม่โดนจ้างงานหรือว่าอะไรไม่โดนจ้างงานหรือว่ายังไงหรือขี้เกียจออกไปซื้อกับข้าวอุ้ยไปตลาดก็ไกลพอไปซื้อทีนะยายก็จะซื้อแบบหลายบาทนะใส่ตะกร้ามาอะไรเนี่ยมื้อไหนมีหมูให้มื้อนั้นแฮปปี้คือไม่ค่อยได้เจอแล้วข้าวกับน้ำปลาคุณไปแล้วดิฉันเป็นจอมขวัญละกันดิฉันถามว่าข้าวกับน้ำปลาเนี่ยค่ะคุณกินเพราะว่าอะไรมื้อนั้นเพราะไม่มีเงินติดบ้านเลยเพราะอะไรคุณถึงไม่มีเงินคะก็เพราะไม่มีใครจ้างงานก็แปลว่าอาชีพเกษตรกรไม่ได้รับการส่งเสริมถูกไหมคะถูกต้องค่ะเป็นเด็กแก่นค่ะเป็นเด็กที่ชอบปีนต้นไม้ที่หัวอะไรกันเป็นเด็กเกษตรกรเป็นเด็กที่ชอบปีนต้นไม้เป็นเด็กที่ชอบปีนต้นมีอะไรจะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะถ้าเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาได้เพราะว่าเราเคยเป็นอาชีพเกษตรกรมาก่อนก็อยากให้สนับสนุนค่ะในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของการกินการอยู่เติมใจเขาหน่อยแก่นแท้คือไม่ใช่เรื่องอาหารแก่นแท้คือควรสนับสนุนอาชีพเกษตรกรเช่นข้าวเอาไปขายกิโลไม่ใช่ว่าพ่อค้าคนกลางอ่ะได้เงินมากกว่าเกษตรกรแต่ว่าควรให้ราคาเกษตรกรมากกว่านี้เพื่อที่เขาจะได้กินดีอยู่ดีเออเราก็คอยดูเราต้องคอยดูเขาหน่อยให้มันสมเหตุสมผลเนาะใช่คงดีเห็นยายนั่งขายผักบุ้งเนี่ยถ้ามาเดินผ่านอ่ะม้าจะเหมาหมดเลยแล้วเดี๋ยวม้าขายเองผักบุ้งก็เป็นของม้าใช่ใ
ได้แล้วก็เก็บกลับมาผัดกินได้มังเป็นคนใจดีนะชอบช่วยชอบชอบมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนรู้ป่ะมาม่าอยากทำแบบมารู้ป่ะแต่ก่อนกูชอบต่อราคาเวลาไปตลาดอ่ะกูอย่าต่อเขานะ10 บาทได้ป่ะบิวเคยไปไล่ไปสวนอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วทุกอาชีพเนี้ยทุกอาชีพชาวทงชาวสวนทุกคนไม่ต้องใช้เวลากว่าจะผลผลิตจะได้อะไรเงี้ยทุกคนใช่กูบอกว่าควรสนับสนุนกระเทียมเกษตรกรให้เขากินดีอยู่ดีอาชีพเนี้ยได้รับการส่งเสริมนะประเทศเราจะพัฒนาขึ้นมาอีกใช่แล้วก็ใจแค่เกษตรกรทุกคนนะคะหนุ่มนะคะรับรองไม่ทอดทิ้งไม่โอ้จะบอกว่าจริงจริงจะบอกว่าเมืองไทยได้เลยประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากบางประเทศนะเขาไม่สามารถที่จะปลูกอะไรกินเองได้นะนำเข้าเนี่ยแต่ประเทศเราเนี่ยบอกว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วควรจะพัฒนาดีๆขึ้นยิ่งไปนะคะทุกคนร้องเพลงเราจะเดินข้างหน้าไปด้วยกันเอาร้องเพลงนี้เราจะทำไม่ใช่ไปก่อนแล้วค่ะทุกคนจะไปส่งไปบ้านค่ะบ๊ายบาย